เฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยนายตอนเนี้ยฉันมาอยู่กับนายนะฉันเนี่ยตอนเนี้ยเราเป็นเพื่อนกันตอนเนี้ยได้ข่าวว่าโรงงานน้ำท่วมไม่ใช่โรงงานพูดผิดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนน้ำท่วมเฮ้ยแล้วเราต้องทำไงอ่ะเราต้องหนีสิเอเบอร์เฮ้ยโอ้ต้องหนีเหรอโอ้ช่วยด้วยเอาละครับผมก็สวัสดีนะทุกท่านเลยวันนี้นะครับผมอยู่กับเกมโรบล็อกซ์อีกเช่นเคยนะครับอยู่ในแมปEscape นะฮะหรือว่าหนีตายจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับผมวันนี้ฮะเรามีเพื่อนใหม่นะครับผมเข้ามานะครับผมเพื่อนเรานี่ฮะตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับผมว่าต้องชื่ออะไรนะครับผมก็ให้น้องๆในคอมเมนต์บอกเจ้าตัวนี้ได้ว่าอยากจะให้เจ้าแมวเนี้ยชื่อว่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยวู้ฮู้อะนายค่อยโดดนะเออใจเย็นๆใจเย็นอยู่นายปู่ภาษาฉันนายรู้ไหมไอเนี่ยมันคือกล่องนมรู้ไหมว่ากล่องนายทำฉันตายแกแหละทำฉันตายสวยแมวนี่แบบโอเคครับเจ้าแมวอ่ะมันเรียกตัวมันเองใช่มันชื่อเจ้าแมวไม่ได้ชื่อเจ้าแมวมันคือเจ้าแมวนะครับโอเคไอแมวว่าไงแกเนี่ยอยู่ในเกมนี้นานยังก็อยู่นานพอสมควรนะแกกว่านายด้วยซ้ำโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอนายรู้ไหมฉันตาบอดได้ไงนายตาบอดได้ไงนายเป็นโจรสลัดไม่ใช่เหรอเปล่าฉันโดดตกหลังคาแล้วกิ่งไม้เกี่ยวตาโอ้โหพูดนึกว่าจะโหดโอเคโอเคแล้วไปหาหมอยังเอ้ยเอ้ยมีคนมาหลังนั้นแล้วครับแปลว่าเราต้องเดินตรงเส้นกลางนายนี่ฉลาดมากเลยนะแน่นอนเรื่องคนไอ้นี่แบบให้เรานะแบบเป็นสะพานไงเป็นสะพานทางผ่านเฮ้ยเฮ้ยนายให้นายทางนี้ทางนี้นายตรงนี้ทางนี้เฮ้ยโอเคเขาตายว่ะเราจะนั่นไงเอ็งเบื้อเป็นไงเห็นคนเป็นสะพานเออขอโทษขอโทษโอเคบายครับแปลว่าตรงกลางเนี่ยไม่ได้ใช่ตรงกลางไม่ได้ตรงซ้ายก็ไม่ได้แต่ว่าต้องขวาใช่ไหมใช่สินั่นไงเขาไปแล้วโอ้แล้วตรงนี้อ่ะทำไงเจ้าแมวรอเขาตายก่อนเฮ้ยเจ้านมลองโดดไปซิเฮ้ยตรงกลางอ่ะอันนี้น่ะอีกทีนึงซิอ๋อตรงริมมันสุดยอดมากนายนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะไอ้เจ้ามนุษย์หัวขาวเอานะโอ้ค่อยค่อยดีกันไปโอ้ยอย่าชนมีการชนเกิดขึ้นครับแน่นอนช่วงนี้ไฟกระดาจรมันแดงบ่อยระวังด้วยนะไอ้เจ้ามนุษย์นี่มันขวางทางเราจริงๆเลยให้ฉันข้ามทิ้งเลยไหมให้ฉันมันรู้จักความโหดของฉันเอาเลยวะไม่ต้องฆ่าหรอกเดี๋ยวมันก็ตายกันเองอะโอ้ no เฮ้ยเจ้าอะนะเคยจะโดดเก่งเหมือนชาวบ้านไหมก็พยายามโดดอยู่รู้ไหมว่าสีเนี่ยมันกลมกลืนหัวข้างไงข้าเลยแบบทำใจว่าแบบจะเข้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าอะไรฟะก็หัวมันเข้าก็คือโดดอ่ะเออขอโทษอันเนี้ยนะนายรู้มันคืออะไรมันคือถังถูกต้องแค่นั้นแหละตายเลย ผมไม่น่าจะคุยกับไอ้เจ้าแมวเลยนะฮะไม่ได้คุยเจ้าแมวเหมือนคุยกับตัวเองอ่ะนะครับเราจะได้แบบมีเพื่อนไงแบบเวลาอยู่ในคลิปนี่จะเหมือนแบบจะได้มีเพื่อนแบบอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปไงครับนะครับมีเพื่อนอยู่ในคลิปไงเข้าใจปะอ่ะถ้ารู้ว่านายเหงาอะนะเออเหงาฉันเหงาอ่ะรีบโดดไปเข้าใจแล้วนะฮะใจเย็นฮึบฮับฮึบยิบฮ่อเจ้าฮ่อฮ่าเก่งเหมือนกันนี่นายเออเก่งอยู่แล้วฉันนี่เหรียญโอลิมปิก10ปีซ้อนนะขี้โม้จริงเลยปากเหม็นสุดยอดปากไม่เหม็นแปรงฟันทุกเช้าโอเคนี่มันคืออะไรนายรู้ไหมมันคือท่อน้ำไงอ่ะถูกต้องนั่นไว้ข้างล่างมันคืออะไรนมโพอ่ะถูกต้องนั่นไงมันคือน้ำเน่านะจริงๆน้ำเน่ามันคือเงานะเว้ยไอ้เจ้าแมวรู้เปล่าแมวมั่วเป็นแมวหัดกินบ้างนะไอ้พวกอะไรนะอาหารนะอาหารหมาหัดกินบ้างนะเจ้าแมวจะได้ฉลาดขึ้นปลาทูอย่าไปกินนะฉลาดน้อยนั่นไงไอ้ง้อเขาให้กินปลาทูให้ฉลาดขึ้น
รู้ไหมว่าลูกตาปลาเนี่ยมีประโยชน์มากไอ้เจ้ามาโดนหัวฟ้าหัวน้ำเงินหัวน้ำเงินเอาละฉันสงสัยฉันตาบอดสีโอเคมาเริ่มใหม่กันไอ้เจ้ามนุษย์โอเคเริ่มใหม่อยู่ใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเดินเป็นฉันนะฉันโดดลงน้ำแล้วโดดลงน้ำเป็นไงก็ตายไงขอบคุณที่ช่วยเฮ้ยฮึบฮึบสุดยอดมากเลยเจ้ามนุษย์เฮ้ยนี่มีโอกาสด้วยครับเฮ้ยต้องผ่านช่องแคบมาริกาช่องแคบมาริกาแฮ่ช่องแคบมาริกาฮ่าถูกแล้วผมบอกเลยนะครับผมตั้งแต่ผมมีแมวนี้มาอยู่รู้สึกว่าผมแทบไม่มีบทพูดเลยนะครับไอ้เจ้าแมวนี้พูดคนเดียวหมดเลยนะครับอย่าให้ตายนะไอ้เจ้ามนุษย์อย่าปวดประสาทนั่นไงนั่นไงบอกแล้วไอ้พวกมนุษย์นั่งโง่ไงเราผ่านแต่เราผ่านเว้ยเฮ้ยนาวอะเก่งนี่มันซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่นาฉันอยากได้อาหารแมวสักนิดนึงเอาไปทำอะไรเอาไปแดกสิเอาไปกินเอาไปกินอย่าพูดหยาบได้ป่ะขอร้องกินอ่ะกินครับผมน้องๆครับทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมของไอ้หัวขาวนะครับนะคอมเมนต์บอกได้ครับว่าผมชื่ออะไรผมอยากมีชื่อแล้วแล้วไปไงต่อในเจ้ามนุษย์ก็เดินต่อสิถามได้ไปฮะเดินต่อครับนายรู้ไหมกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยถือไฟเนี่ยมันจะมีพวกแบบสเลนเดอร์แมนโผล่มานะจริงเหรออย่าไปกลัวเลยสเลนเดอร์แมนมันอยู่แค่ในเกมใช่มันอยู่แค่ในเกมอย่าไปกลัวมันเลยเฮ้ยแล้วออกทางไหนอะเจ้ามนุษย์ฉันไม่รู้ผิดลงผิดเสียงผิดเสียงฉันไม่รู้อย่าลงเสียงฉันเซ่ไอ้เจ้ามนุษย์แปลว่าต้องหาทางออกให้ได้ครับเอาจะเป็นลมครับน้องถามนะครับว่าเสื้อเนี่ยทำยังไงนะครับผมนะฮะก็นะฮะมันมีทำฟรีนะไปเปิดใน YouTube ดูก็ได้แบบทำเสื้อฟรีนะฮะโอเคแปลว่าตรงนี้เราออกไม่ได้อ่ะเฮ้ยเจ้ามนุษย์เรียกชื่อได้ไหมฉันชื่อโบสเข้าใจป่ะเรียกเจ้านายก็ได้โอเคเจ้านายวันนี้เจ้านายจะไปไหนครับพาแกออกไปที่เนี่ยแหละเจ้านายครับว่าไงผมเริ่มหิวแล้วครับเรื่องของแกตอนนี้หาทางออกให้ได้ก่อนเดี๋ยวมึงคงมาหิวโอ้โหทางออกนี่หายากมากเลยครับน้องๆผมว่ามันต้องมีทางออกสักที่หนึ่งไม่ก็หลังเซเว่นไม่มีครับจะหาทางออกยังไงเนี่ยครับผมทางออกอยู่ไหนเดี๋ยวเราแวะซื้อของก่อนไหมโอเคเลยสวัสดีครับนะว่าไงอยากได้อร่อยเหรออยากได้อาหารหมาครับเจ้านายขออาหารแมวซีเล็กทูน่าเข้าใจไหมคุณลุงครับขออาหารแมวหน่อยครับอาหารแมววะนะอยู่แถว2โอเคครับขอบคุณครับผมแถว2เหรอนี่ไงเจ้านายอาหารแมวอ๋อเซอร์โอเคโอเคเราต้องออกจากข้างนอกแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นต้นไม้สั่นได้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นต้นไม้สั่นเจ้านายเห็นไหมเห็นดิแต่มันอยู่ไหนวะมันจะขึ้นยังไงอะเนี่ยโอ้โหด่านนี้มีแค่นี้เหรอตกลงติดอยู่3คนเหรอเอาละครับทุกคนผมจะมีข้อมาเสนอไม่ได้เสนอจะมาบอกว่าด่านเนี้ยผมไปตรวจดูให้เจ้านายแล้วด่านเนี้ยคือเราออกมาข้างนอกได้นี่คือข้างนอกก็คือมันจบแล้วล่ะครับไม่มีอะไรมากเลยครับเอาละครับทุกคนนะครับก็จบแล้วนะครับก็ผมไปดูคลิปกับเจ้าแมวมาแล้วนะครับก็คือมันมีด่านอยู่แค่นี้ครับผมก็ถ้าอยากให้พวกเราเล่นแบบอะไรด่านอะไรนะก็คอมเมนต์มานะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ยังจะติดตามเกม Roblox ของพวกผมอยู่นะครับก็ตอนนี้ผมก็ไปเอาเจ้าแมวมาเพิ่มนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่นะครับก็ขอทุกคนติดตามผมตลอดไปนะครับผมจะมีโลบอกกับไมค์ครับเนี่ยลงเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ควรอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็ผมกับเจ้าแมวนะครับต้องจากท่านนี้ผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้ามนุษย์ทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งให้เจ้านายผมด้วยบ๊ายบาย